อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับเช้าวันที่2ของการเดินทางครับวันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับและตอนนี้ครับเราตื่นกันแต่เช้าตู่ครับเพื่อมาแวะชมสนามแข่งรถที่เรียกได้ว่าระดับโลกครับในประเทศไทยครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตแห่งนี้ครับผมแล้วเราตอนนี้ด้านหลังของเรากำลังจะถ่ายรูปหมู่กันพอถ่ายรูปหมู่เสร็จครับเราจะเข้าไปเยี่ยมชมที่แกนสแตนกันครับว่าความอลังการของสนามและความอลังการของแกนสแตนของสนามแห่งนี้จะอลังการขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับซึ่งเราจะมาทัวร์อีสานกันซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางในวันที่2ของเรากับไทรัครีโวคาราวานตั้งแต่เช้าครับเราเดินทางไปที่สนามแข่งรถระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับครับและหลังจากนั้นครับหลังจากเราไปเยี่ยมชมสนามแข่งรถระดับโลกกันไปแล้วนะครับเราก็เดินทางไปที่โคชสารศึกษาซึ่งเป็นหมู่บ้านช้างครับเขาเอาควานช้างมารวมกันแล้วก็ให้ควานช้างได้มีงานทำได้มีเงินไปซื้ออาหารเลี้ยงช้างครับซึ่งมีช้างเยอะแยะมากมายครับมีการแสดงช้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็เดินทางมาต่อกันที่จุดนี้ครับผาแต้มครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายเป็นวิวพอยต์หลักของเราในวันนี้ครับดูบรรยากาศครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงผาแต้มครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการเดินทางในวันที่2ของไทรัครีโวคาราวานในครั้งนี้นะครับตั้งแต่เช้าครับเราเดินทางไปที่สนามแข่งรถระดับโลกช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับหลังจากนั้นครับเราก็เดินทางออกไปที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อไปที่โคชสารศึกษาแปดใจสิมคืออะไรมันคือแหล่งรวบรวมควานช้างและช้างมารวบรวมไว้ในที่เดียวกันครับเพื่อให้ผู้คนเหล่านี้ครับได้มีงานทำได้มีอาหารไปเลี้ยงช้างครับหลังจากที่เราให้อาหารช้างชมการแสดงของช้างเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เดินทางมาถึงผาแต้มซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในวันนี้นะครับผมพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วครับเรามานั่งรอดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วในวันพรุ่งนี้ครับเราจะเดินทางไปที่ไหนก็คอยติดตามชมกันแล้วกันครับ